กรมการขนส่งทางบกเสนอบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยสวัสดีครับรถที่บรรทุกน้ำหนักเกินหรือแก้ไขดัดแปลงรถให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นอาจเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุบนท้องถนนติดตามได้ในสาระน่ารู้1นาทีกับกปท.ครับปัจจุบันมีเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยทำการแก้ไขดัดแปลงตัวรถหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถให้ผิดไปจากรายการที่จดทะเบียนไว้เช่นแก้ไขดัดแปลงให้บรรทุกน้ำหนักได้มากขึ้นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายและเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุดังนั้นการแก้ไขดัดแปลงตัวถังรถระบบรองรับน้ำหนักเสริมแหนบระบบการสะเทือนระบบบังคับเลี้ยวหรือระบบขับเคลื่อนเจ้าของรถต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพพร้อมกับดำเนินการแจ้งแก้ไขในเอกสารคู่มือจดทะเบียนรถก่อนนำไปใช้งานบนท้องถนนหากตรวจสอบพบการฝ่าฝืนเจ้าของรถจะมีความผิดตามกฎหมายโดยหากเป็นรถตามกฎหมายรถยนต์จะมีความผิดตามมาตรา14ฐานแก้ไขดัดแปลงสภาพรถปรับไม่เกิน 2,000 บาทหากเป็นรถตามพ.ร.บ.ขนส่งจะมีความผิดตามมาตรา78ฐานแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ์หรือส่วนควบของรถปรับไม่เกิน 5,000 บาทกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนรวมประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะหมวด1ทะพุเท่าสอเสือทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ทะเบียนรถ.com ครับด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก